สวัสดีตันกุส้มที่เคารพตอนนี้พี่น้อยพระตันกุส้มมานกมากราบไหว้ที่ที่วัดศรีเมืองวัดศรีเมืองซึ่งว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่นครหลวงเวียงจันทน์มายาวนานแต่ตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ในเขตด้านในของวัดศรีเมืองไปเทียบหอยแล้วเดี๋ยวสิเอาภาพบรรยากาศให้ตันกุส้มได้เบิ่งว่าวัดศรีเมืองความจบงบความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมในแก่หีบของประเพณีอยู่จุดวัดแห่งนี้แล้วก็อยู่ทั่วทุกมุมของประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นทางด้านวัฒนธรรมที่อันงดงามยังคงสืบทอดไว้อย่างมั่นคงและก็ขอให้สืบทอดไปตลอดไปสั่วลูกสั่วหลานในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมเบิ่งโดยร่วมท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ที่ทางเขาวัดศรีเมืองนี่มันเป็นประตูโค้งแต่จุดๆเขตนี้ก็มีการขายดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนหลายๆอย่างเพื่อมาสักการะบูชาวัดศรีเมืองหรือว่าเจ้าแม่ศรีเมืองเจ้าเดี๋ยวเฮาสิย่างเข้าไปเก็บภาพเอาบรรยากาศความสวยสดงามของศิลปะวัฒนธรรมหีดข้องประเพณีของศาสตร์ลาวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งสวัสดีนะลูกก่อนถึงบันไดเนี่ยเออจอดนั่นแหละมาได้เพียงนะแม่เออจอดนั่นแหละเท่าขนาดต้นนี้เป็นส่วงเศร้าๆแต่ว่าฮอกก็เห็นผู้ที่มีจิตใจเรื่มใสศรัทธาเขาเจ้าก็ได้มาเฮ็ดบุญแต่เศร้าๆพี่มีการถวายน้ำมีการถวายเครื่องสักการะบูชาวัดศรีเมืองโอ้จะเป็นปิตาออนซ่อนจบงามหลายท่านผู้ชมอันนี้แหละคือวัฒนธรรมของศาสตร์ลาวที่ว่ายังคงอยู่เคียงคู่ศาสตร์ลาวมาแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันนี้บวชเป็นศิลป์จะเป็นงามเหลี่ยมใสแท้จะภายในนี้ก็จะมีองค์จะมีศรีเมืองซึ่งว่าผู้คนก็มาจากสารทิศและเพื่อมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวและตนเองเจ้าท่านผู้ชมวัดศรีเมืองนี่แม่นตั้งอยู่ที่แถวถนนเศรษฐาธิราชซึ่งว่าทางทิศตะเวนออกของสถานทูตฝรั่งแม่นตั้งอยู่ทางทิศตะเวนออกของสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็เป็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางมาสักการะบูชาเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละมื้อแต่ละวันซึ่งภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองแต่ปัจจุบันนี้เสาหลักเมืองเพิ่นก็ได้มีการก่อสร้างอยู่ที่อีกจุดนึงไกลๆกันนั่นแหละแล้วก็ประจำนครหลวงเวียงจันทน์วัดศรีเมืองพระวัดการก่อสร้างแม่นได้ก่อสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2106หรือว่าคศ1563โดยแมนทหารเสนาอามาตย์ของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชได้ลงความเห็นกันให้มีการก่อสร้างวัดศรีเมืองอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ต่อมาแมนถือกองทัพทั้งสยามได้ทำลายลงในปีคศ2371หรือว่าคศ1828เนื่องจากเพิ่นก็ได้มีการสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ. 2458และค.ศ. 1915ซึ่งภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะแม่นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่
ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายร่วมศรัทธาบริจาคเงินสร้างของน้ำที่วัดศรีเมืองการก่อสร้างของน้ำทั้งหมด18ห้องรวมค่าวัสดุบวกค่าให้งานทั้งหมดถืออยู่357ล้านกีบสำหรับท่านได้ใจบุญกับมารวมโมทนาสาธุสร้างของน้ำไม่เป็นไรเด้อที่วัดศรีเมืองเจ้าท่านผู้ชมประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ศรีเมืองซึ่งว่าอิงตามการบอกเราสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยเพิ่นได้มีการอ่านจากคัมภีร์ใบลานของท่านพ่อเฒ่าสมานอดีตพนักงานอาวุโสจากกรมมรดกหรือว่าจากกระทรวงมรดกพ่อเฒ่าสมานซึ่งเป็นศาลวัดประจำอยู่วัดศรีเมืองในปัจจุบันในเราว่าในอดีตการที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายกว่า 2,000 ปีในสมัยก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งเพิ่นได้นำไผฟ้าประชาชนเผ่าจานพร้อมพระฤาษีองค์หนึ่งมาจัดตั้งอยู่บริเวณนี้หวังจะสร้างให้เป็นบ้านสร้างเป็นเมืองพอเห็นสถานที่แห่งนี้เหมาะสมอยู่บริเวณวัดแห่งนี้พระฤาษีได้สร้างให้เสนาอมาตย์พร้อมด้วยไผฟ้าประชากรไปหาหินที่เหมาะสมเอามาเป็นเสาบ้านเสาเมืองได้เสนอให้อมาตย์ได้ออกหาเสาหินดังกล่าวที่ผู้พระมั่งเป็นเวลา3เดือนหลังจากได้เสาหินมาถึงเพิ่นก็ได้ให้เสนาอมาตย์ทั้งหลายปิดตีคลองห้องเปล่าประกาศทั่วหอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองคนหาคนที่จะมาเป็นพอบาทแม่เมืองเมื่อมหาอุปราชได้กล่าวประกาศไปถึงเขตบ้านสูบใหญ่และมีนางคนหนึ่งมาเสนอสื่อว่านางศรีได้ยินเสียงกล่าวประกาศของมหาอุปราชนางก็คิดอยากเป็นพอบ้านแม่เมืองในขณะนั้นในขณะนั้นนางศรีเองเพิ่นก็ได้มีการได้มีลูกตั้งท้องอุ้มท้องในประมาณ9เดือนถือว่าใกล้จะเกิดลูกแต่นางศรีก็ไปขออนุญาตจากสามีของนางแล้วก็สามีก็บ่ได้เว้าหยังหลังจากมหาอุปราชได้ยินขอตกลงของนางแล้วท่านก็เลยสั่งให้เสนาอามาตย์นำหมาสีขาวตัวหนึ่งไปให้นางศรีขี่เข่ามาในสถานที่แห่งนี้ในวัดถึงว่าในวันอังคารเดือนเก่าอีขานเมื่อนางศรีขี่เข่ามาถึงทางมหาอุปราชก็ได้นำพิธีให้นางมหับศีล8จากท่านฤาษีเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนางก็ได้อธิษฐานอยู่ที่ปากหลุมที่ฝังเสาหลักเมืองที่คุดไฟซึ่งในตอนนั้นนางก็ได้อธิษฐานกับลูกในท้องว่าลูกเอ้ยแม่จะไปเป็นแม่บ้านแม่เมืองที่นี่ถ้าลูกบ่พอใจจะอยู่กับแม่ให้ลูกออกจากท้องแม่ไปอยู่บนอื่นนอกจากที่เราสำเร็จนางศรีก็ได้กระโดดลงหลุมไปพวกเสนาอามาตย์ที่เฮ็ดพิธีก็พากันตัดเสือกไว้ที่มัดเสาหินทันทีเสาหินได้ตกลงไปเลยกระทบถือที่ท้องของนางศรีดวงในท้องของนางก็ได้กระเด็นขึ้นมาปากหลุมเมื่อเป็นแบบนั้นพระมหาอุปราชเห็นดังนั้นเพิ่นได้ให้นางสนมหรือว่าสาวใส่สีนางนำมาเลี้ยงส่วนนางศรีก็ได้เสียชีวิตอยู่ภายในเสาหินหลักเมืองจนฮอดปัจจุบันลูกชายของนางศรีที่ถือดูแลจากนางสนมทั้งสี่มีชื่อว่าบุญคงหรือว่ากงสเดนบุญคงกงสเดนเมื่ออายุได้7ปีก็ได้มาบวชเป็นสมณเณรหรือว่าเป็นจัวที่วัดแห่งนี้
ต่อมาก็ได้มีสงครามเกิดขึ้นเฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้ถูกทิ่มห่างไปหลายกว่า600ปีวัดแห่งนี้ได้ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรและป่าทึบเฮ็ดให้ลงเรือจากเสียสงครามมาได้เจ้านันทผู้ส้มถือว่าเป็นประวัติวัดสีเมืองซึ่งว่าจะถือต้องหน่อยร้ายเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวจริงที่ว่าเพิ่นก็คงจะมีเกี่ยวกับเรื่องประวัตินี่อย่างชัดเจนนั่นแหละแต่ว่าถ้าหาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเด้ออันนี้เพราะว่าเป็นการสอกหาแหล่งข้อมูลเล็กๆน้อยๆของวัดสีเมืองและก็ประวัติวัดสีเมืองแห่งนี้เจ้าอันนี้มันเป็นกุฏิของเพิ่นนี่ถือว่าการออกแบบงามหลายท่านผู้ชมศิลปะลวดลายการก่อสร้างอันนี้เป็นกุฏิที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่งดงามหลายเห็นได้ว่าลีลาลวดลายในการก่อสร้างในการแกะสลักนี่ถือว่างามหลายเรื่อมๆพุ่งเพื่องแท้วัดก่อสะอาดเมื่อเบิ่งไปทางใดก็มีแต่มีแต่ความเหลื่อมใสทางด้านพุทธศาสนาต้นไม้เขียวงามตอนนี้ก็มีการก่อสร้างแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นก่อสร้างหยังเพิ่นพาปุกเมียนอาจสิเป็นหยังก็ยาแต่ว่าสาธุเด้อท่านผู้ชมอันนี้มันหออัฐิญาทานสมเด็จราชคู่คำแดงหลวงมณีวงศ์อดีตเจ้าอธิการวัดสีเมืองเมืองศรีสัตนนครดวงจันทร์อดีตคณะกรรมาธิการบริหารการศึกษาสงฆ์ศูนย์กลางอดีตประธานผาปาพัฒนาสังคมสตาร์เมื่อวันที่6กันยายน1937ร่วมอายุได้76ปี56พรรษามรณภาพวันที่19เดือน1ปี2013
แต่กระสางเมื่อวันที่14เดือน3ปี2013สำเร็จในวันที่17เดือน1ปี2014รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดแมน364ล้าน 860,000 กีบไปตู้ไปตอนนี้เฮาก็ไปมาเฮ็ดบูซาเพียงคันหาเพื่อนกกับควายจะมีสีเมืองThank you.
จ้าท่านผู้ชมอันนี้แม่นบรรยากาศอยู่ที่วัดศรีเมืองถึงเฮาก็เห็นเขาเจ้าก็ได้มาตกมากราบมาไหว้ยางบ่ขาดสายแล้วก็มาสูดมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลต่างๆท่านผู้ชมเอาล่ะต้องพอหน้าที่นี้ก็ขอบุญขอบใจท่านผู้ชมอีกเช่นเคยขอให้ท่านผู้ชมได้บุญหลายๆแล้วเฮาก็จะมาเจอกันอีกในคลิปต่อไปท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สบายดีขอบคุณนํากันเด้อ